สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยในประเด็นที่ก็คือจั่วไว้หน้าหัวคลิปเลยนั่นแหละครับว่าผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับร่าง Ultimate Gohan หรือถ้าจะให้เรียกให้มันแบบว่าสับถูกต้องจริงๆนะครับก็คือชื่อร่าง Potential Unleashed นะครับซึ่งสำหรับร่างนี้เนี่ยก็จะมีคนขอให้ผมเนี่ยรีวิวมาเยอะเลยนะครับว่าร่างนี้มีพลังอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่คนสับสนนะครับเกี่ยวกับพลังของร่างนี้นะครับสำหรับร่าง Ultimate Gohan ผมขอเรียกว่าเมทโกฮังละกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนเข้าใจเยอะที่สุดนะถ้าเรียกชื่อนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่มีพลังสูงมากเลยนะครับโกฮังเนี่ยสามารถเป็นได้ในดราก้อนบอลเซตนะครับในซาก้าของบูโดยการที่ว่าปู่ไคโอชินเนี่ยรุ่นที่15นะครับก็คือปลุกพลังแฝงนี้ให้กับโกฮังนะซึ่งร่างนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากร่างซูเปอร์เซย่านะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างอธิบายยากอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆละกันก็คือสำหรับร่างนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นร่างที่ปลดปล่อยพลังแฝงของตนเองออกมาหรือว่าปลดปล่อยพลังที่ว่าสูงสุดของตัวเองเนี่ยให้ออกมานะครับซึ่งมันต่างจากร่างซูเปอร์ไซย่าที่เราเห็นกันในร่างผมทองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างนั้นน่ะมันคือการปูอัพพลังขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยร่างนั้นน่ะการที่จะแปลงได้เนี่ยคุณจะต้องมีความโกรธนะครับจะต้องมีทัศนคติด้านลบซึ่งถ้าจะให้ผมหาคำที่เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่จะแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าผมทองเนี่ยคุณจะต้องมีจิตใจด้านลบหรือว่ามีความโกรธเนี่ยก็คือจิตใจคุณจะไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำจำกัดความที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับการที่จะเป็นร่างนั้นนะฮะก็สำหรับร่างอัลติเมทโกฮังเนี่ยไอ้นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มพลังให้คุณเยอะขึ้นเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคุณถูกปลดปล่อยพลังแฝงของคุณเนี่ยออกมาก็คือเยอะที่สุดและการจะเป็นซูเปอร์ไซย่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมเป็นตัวถ่วงอีกด้วยเพราะว่าการที่คุณจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าจะทำให้ร่างกายคุณเนี่ยแบกรับภาระไงฮะมันก็จะเหนื่อยง่ายซึ่งการที่ไม่แปลงอ่ะมันก็ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็หมายถึงความจำกัดความของคำว่าร่างอัลติเมทโกฮังซึ่งผมก็เชื่อแหละครับว่าก็คงมีหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าร่างอัลติเมทโกฮังเนี่ยเก่งกว่าร่างของโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่ามันเคยมีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องพลังของร่างนี้มาแบบชัดเจนไหมมันก็ไม่ได้แบบยืนยันชัดเจนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ของโกเทนคูที่เป็นได้เนี่ยโกฮังร่างอัลติเมทเห็นเหนือกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าถามในความเห็นส่วนตัวผมว่าเอ๊ะร่างนี้เนี่ยเก่งกว่าร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3มั้ยโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเก่งกว่านะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เก่งกว่าทางด้านพลังหรืออาจจะเก่งกว่าก็ได้แต่สิ่งที่ว่ามันได้เปรียบของร่างนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องความเหนื่อยที่ผมพูดไปนั่นแหละครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันไม่ได้กินพลังงานเยอะเท่ากับการที่เป็นซูเปอร์ไซย่านะฮะจึงทำให้ร่างนี้ได้ความได้เปรียบมากเลยนะถ้าคุณจะสามารถกลายร่างเป็นร่างนี้ได้สำหรับโกฮังซึ่งถ้านับณปัจจุบันนะครับโกฮังก็สามารถกลับมาเป็นร่างนี้ได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ว่าช่วงต้นๆของภาคซูเปอร์เนี่ยเขาไม่สามารถเป็นร่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาแบบอ่อนซ้อมไปนั่นแหละฮะก็คือไปเป็นนักวิชาการไปเลี้ยงลูกไปทำงานอะไรต่างๆครับทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนแบบต่อเนื่องนะครับจึงทำให้พลังของเขาเนี่ยดรอปลงมานะแต่ถ้านับปัจจุบันหลังจากที่ได้ไปฝึกกับปิโกโลเนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว่ามีพลังได้เท่าเดิมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็คงไม่หยุดพัฒนาเท่านี้นะครับสำหรับร่างอัลติเมทโกฮังนะฮะถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับร่างอัลติเมทโกฮังเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยอยากให้ผมวิเคราะห์อะไรที่มันแบบว่าเยอะไปกว่านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้แบบละเอียดละกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมละกันนะกดติดตามผมครับใน YouTube นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมละกันนะครับไปกดติดตามผมนะครับในชวิตแล้วก็แฟนเพจของผมด้วยนะครับก็แปะไว้ใต้ description ทั้งหมดแล้วนะสำหรับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับ